คุณด้วยนะคะวันนี้จะมารีวิวมอดจอกันนะเดี๋ยวสอนโหลดค่อยสอนโหลดท้ายคลิปนะโอเคเดี๋ยวผมรีวิวก่อนเนี่ยเขาอะไรก็ให้คนกดมาตรงนี้นะอะไรทุกอย่างแล้วก็เลื่อนลงไปแล้วก็กดตรงไข่กดตรงไข่นี่เห็นแล้วไข่ข้างล่างพวกนี้ก็จะเป็นไข่ของดอนะซึ่งหยิบมันจะโอเคตัวนี้ตัวแรกก็จะเป็นสกีนะทุกคนมันตัวใหญ่แปลกๆนี่เนตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คนะอีกตัวหนึ่งก็ลัชนะทุกคนตัวนี้มันก็จะเป็นกริชไหนกริชเออหน้ามันดูแปลกๆนี่ก็จะเป็นแอมบูทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นไอซ์ซึ่งมันน่าเกลียดมากเลยนะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นซีดนะซีดมันก็จะมุดมาจากดินอย่างนี้แหละทุกคนเนี่ยแล้วมันก็จะวิ่งตัวนี้ก็จะเป็นฟองนะทุกคนโมเดลมันเป็นแบบเนี้ยนะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นทีมาที่สีขาวอ่ะเออน้องน่ารักมันน่ารักมากเลยนะแล้วตัวสุดท้ายแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นฟิกเกอร์ทุกโอเคนะทุกคนลองไปดูวิธีการโหลดเลยโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสอนโหลดกันก็เข้าไปที่ YouTube เลยนะฮะเข้าที่ YouTube แล้วก็คิดว่า draw add onDraw mod for Minecraft PE mod Draw mod for Minecraft PE นะกดเข้าไปเพื่อให้ทุกคนเลื่อนลงไปฮะเลื่อนลงไปนะเราให้ทุกคนเลื่อนลงมานี่ก็จะเจอคลิปนี้นะฮะกดเข้าไปนะฮะกดเข้าไปนะนี่แล้วกดตรงนี้นี่แล้วก็ add on เนี่ยฮะ add on แล้วเธอต้องกดเข้าไปนะฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยฮะแค่นี้ฮะจบบ๊ายบาย